ตอนนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับด้วยความขอบคุณนะครับถ้าการสัญญาณไม่ขัดข้องนะกำลังต่อสายไปคุยกับคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.หลายสมัยของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ได้รับการพักโทษนะแล้วก็วิ่งแก้บน10กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังต่อสายได้มาหรือยังครับสวัสดีครับคุณเทพไทยครับสวัสดีครับคุณสำราญสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณเทพไทยอย่างยิ่งนะครับต้องขออภัยไม่ได้ไปเยี่ยมยามถามข่าวกันเลยนะไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณครับรวมความแล้วติดกี่เดือนนะคุณเทพไทยติดทั้งหมด16เดือนครับโอ้โห16เดือน16เดือน2ใน3ผมติดไม่มีได้ลดโทษเลยไม่มีได้อภัยโทษเลยไม่มีอะไรเลยติดเขาเรียกว่าติดถ้าภาษานักโทษก็จะติดคุกแพงติดคุกแพงพวกคนอื่นเนี่ยติดคุกพวกคนอื่นนี่จะมีวันอภัยโทษบ้างนะครับลดโทษบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่มีผมติดเต็ม2ใน3ตามเงื่อนไขกติกาของกรมราชทัณฑ์อ๋อก็เลยเป็นนักโทษชั้นเขาเรียกชั้นเยี่ยมใช่ไหมชั้นเยี่ยมครับผมเป็นชั้นเยี่ยมครับเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้วก็ใช้สิทธิ์2ใน3เต็มนะครับเป็นมาตราของกรมราชทัณฑ์แล้วก็ทำเรื่องพักโทษให้เพื่อมาติดกำไรเยี่ยมแล้วก็ติดจนครบแล้วก็ตอดกำไรเยี่ยมนะครับ8เดือนติดอีก8เดือนนะพักโทษ8เดือนครับมีเงื่อนไขยังไงบ้างนอกจากติดกำไรเยี่ยมแล้วในกรุงเทพไทยก็ต้องไปรายงานตัวต่อกรมควบคุมประพฤติเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามที่กรมคุมประพฤติจะกำหนดว่าจะให้ไปรายงานตัวทีห่างแค่ไหนนะครับครับก็คงจะดูเขาเรียกอะไรดูบริบทของคนที่ติด EM ด้วยแหละว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรไม่มีเรื่องหน้าบาลังหรือว่าไปทิ้งหน้าวัดใจก็อาจจะ2เดือนหรือ4 5วันครับไปรายงานตัวครั้งอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าว่านี่เป็นสิทธิ์ของกรมคุมประพฤติครับอ๋อครับวันนี้คุณมาโน่ก็พร้อมกันเลยใช่ไหมออกมาพร้อมกันเลยโทษเท่ากันพร้อมกันครับเพราะว่าคุณมาโน่เป็นจำเลยที่1ผมเนี่ยเป็นจำเลยที่2อ๋อก็พร้อมกันถือว่าเป็นคู่คดีครับผมดูตามรูปถ่ายตามภาพเนี่ยนะรู้สึกผอมลงนะคุณเทพไทยนี่ผมก็น้ำหนักลดลงไป10กิโลครับโอ้10กิโล10ก็เขาเรียกอะไรฮะก็ใช้โอกาสในการถูกจองจำให้มันเป็นประโยชน์กับสุขภาพบ้าง ก็คือออกกำลังกายใช้เวลาออกกำลังกายเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทานอาหาร2มื้อ2มื้อเหรอแล้วก็2มื้อครับเช้ากับเที่ยงมื้อเย็นไม่ทานก็เลยทำให้น้ำหนักก็ลดลงไปเร็วหน่อยครับครับได้รับมอบหมายทำหน้าที่พิเศษยังไงบ้างในคุกเพราะว่าคุณเทพไทยก็เป็นอย่างว่าเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์นู่นนี่นั่นเยอะก็ผมก็ทำหนึ่งก็เป็นวิทยากรให้กับโครงการชุมชนบำบัดบ้างโครงการโคกหนองนาบ้างโครงการตูบีนัมเบอร์วันบ้างก็แล้วแต่ก็มีกิจกรรมครับก็อาจจะไปเล่นออกคอนเสิร์ตในแดนต่างๆมากคอนเสิร์ตด้วยนะร้องเพลงกันไปเพราะที่นั่นมีนักดนตรีที่ถูกจองจำอยู่หลายคนเหมือนกันอ๋อเหรอตั้งวงดนตรีขึ้นมาเป็นวงกำแพงสูงวงกำแพงสูงขึ้นมาลูกทุ่งกำแพงสูงก็ไปแสดงตามที่ต่างๆให้คอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ผมก็ออกมาอยู่กองงานนอกก็เขาเรียกอยู่เรียนจับชั่วคราวผมก็ดูแลเรื่องควบของนาพัฒนาร้านทำร้านกาแฟทำที่ฝึกอาชีพดูสวนเกษตรฝรั่งปลูกจะอมอะไรเนี่ยครับโอเคใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็ให้ปรับความรู้สึกว่าเราอยู่ในจำเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในหมู่บ้านครับกับหัวคะแนนอ๋อเหรอแล้วเราอยู่เราต้องปรับอย่างนั้นเวลานักโทษกินข้าวเดินไปทักทายที่โต๊ะกินข้าวแล้วก็คุยกับเขาอะไรถามสารทุกข์สุขบิดเหมือนกับเราเดินตามงานเลี้ยงในพื้นที่เหมือนหาเสียงมาในตัวหาเสียงมาในตัว
เดินไปสักทายเข้าไปให้กำลังใจเข้าไปถามข่าวคราวเหมือนกันนึกถึงบรรยากาศเวลาเราไปงานศพกราบศพเสร็จก็เดินทักทายคนทำตัวอาหารตัวเลี้ยงแล้วก็เหมือนกันทำไมนะข่าวเราทำให้รู้สึกว่าผมก็หมดไปวันๆไม่เต็มครับแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็เขียนหนังสือแล้วก็ทำเพลงเขียนเพลงแต่งเพลงนะครับแต่งเพลงก็โอเคก็หมดไปวันๆหนึ่งก็หมดไปอย่างรวดเร็วก็ไม่เครียดเท่าไหร่ครับคิดว่าอัลบั้มเพลงกับหนังสืออันไหนจะมาตีพิมพ์ก่อนเนี่ยอัลบั้มเพลงเนี่ยเพลงจะมาก่อนเพราะว่าเพลงตอนนี้ก็ใกล้เพลงดนตรีก็ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วเลยลูกเสียงเลยชื่ออัลบั้มอะไรชื่ออะไรอัลบั้มอะไรอัลบั้มจากเรือนจำเป็นเพลงของเรือนจำในทั้งชุดเลยเช็คเพลงเขียนจากเรือนจำนะครับเพลงพบรักในเรือนจำสัญญารักจากเรือนจำเพลงเศร้าใจในกรงขังโอ้โหเพลงจดหมายจากเรือนจำถึงแม่คิดถึงจากเรือนจำอะไรเนี่ยก็คือเขียนจากโจทย์ที่นักโทษครับอย่างเช่นนักโทษเขาจะให้โทษเขาจะให้โจทย์ว่าเขาติดคุกนานแล้วก็เมียก็หนีครอบครัวภรรยาก็หนีมาแรกๆภรรยาก็มาเยี่ยมแล้วก็ภรรยาก็จะบอกว่าจะมาเยี่ยมมาอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็เขาบอกอยู่ไปก็ผลัดจากอาทิตย์ละครั้งมาเป็นเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็3 เดือนครั้ง 3 เดือนครั้งก็หายไปอ๋อเขาก็เลยย้ายผมแต่แต่งเพลงอย่างเงี้ยครับครับไอ้หน่อยผมก็แต่งให้ตามโจทย์เขาว่านะครับก็เลยเป็นชื่อมาของเพลงนักโทษชายไพ่รักอ๋อนักโทษชายไพ่รักนักโทษเมียทิ้งนักโทษเมียทิ้งมันก็แดดมันดูยางไปหน่อยนักโทษชายไพ่รักคือว่าก็เลยทำให้แบบเนี้ยครับตามโจทย์เนี้ยครับครับครับหลายเพลงอยู่ก็หลักก็นั่นแหละครับคือเคล็ดลับในการอยู่ในคุกของกรุงเทพไทยคือทำตัวเหมือนเราหาเสียงพูดคุยกับหัวคะแนนชาวบ้านอะไรประมาณเนี้ยนะใช่ทำปรับตัวมันมีความรู้สึกว่าเราเข้ากับเราอยู่กับชาวบ้านอาจารย์นะที่อยู่ในเรือนจำก็คนหลากหลายเป็นคนหลากหลายมาจากหลายพื้นฐานตอนนั้นกลับแล้วมันเข้ากับท่านโทษครับคุณเทพไทยตอนที่คุณเทพไทยสัมภาษณ์ผ่านน้องชายว่าจะทำหนังสือขอลดโทษเหมือนคุณทักษิณด้วยได้ทำไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยขอพระราชทานอภัยโทษทำครับทำยืดไปนะครับตามสิทธิ์ที่มีแต่ยืดไปเรียบร้อยยืดไปที่กรมราชทัณฑ์อ๋อครับครับก็เป็นกระบวนการของกรมราชทัณฑ์ที่จะดำเนินการต่อแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักหรือตั้งความหวังอะไรมากนักแล้วก็ถือว่าก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้ครับนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแหมคุณทักษิณทำได้แต่ว่าคุณแต่คุณไม่ทำเองนี่แต่ทำเขาก็คุณก็ได้อยู่แล้วอ๋อก็เลยทำไปผมก็ทำมาตามสิทธิ์ที่มีผมก็ทำครับนะครับจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นดุลพินิจก็แล้วกันผมไม่ได้นั่นผมไม่ได้ริ่งรัดหรือว่ากดดันอะไรทั้งสิ้นแต่อาจจะเป็นเพราะหนังสือนั้นหรือเปล่าที่ทำให้เราได้พักโทษวันนี้นี่ไม่ครับไม่เกี่ยวกันไม่ได้พักโทษเนี่ยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะผมมีสิทธิ์แล้วครับครับใช่ครับผมอยู่ครบ2 ใน 3ผมก็มีสิทธิ์ผมอยู่480 วันพอดีครับอ๋อ480 วันพอดีสี่วันพอดี16 เดือนเห็นว่าทั้งหมด24 เดือนผมอยู่2 ใน 3ก็16 เดือนครับใช่ครับเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าอภิสิทธิ์ไปเยี่ยมบ่อยใช่ไหมฮะท่านอภิสิทธิ์ท่านชวนท่านก็มาครับชวนก็มาอยู่ก็มาคุยมาให้กำลังใจอ่ะนะครับก็มาอยู่บ่อยแหละอ๋อครับคุณพี่ชัยคุณพี่ชัยบุญยเกียรติที่ฟ้องเรามาเยี่ยมบ้างไหมท่านโทษไม่ได้เยี่ยมครับไม่ได้เยี่ยมครับ คุณชินวรล่ะพี่ชายไม่ได้เยี่ยมครับอ๋อไม่ได้เยี่ยมคือมีคนจากพรรคการเมืองทุกพรรคที่มาเยี่ยมผมนะครับแต่ว่าคนที่มาเยี่ยมน้อยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคนของประชาธิปัตย์อ๋อเลยเกิดอะไรขึ้นนะเป็นคนประชาธิปัตย์มาเยี่ยมน้อยผมไม่ทราบแต่ว่าคนอื่นก็มาพักพักส่วนใหญ่มาทุกพักขออีกประชาธิปัตย์มาก็มีสมาชิกก็ผู้ใหญ่ก็อย่างเป็นไม่ใช่เป็นผู้บริหารพักในขณะนี้นะครับอย่างท่านชวนครับท่านอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยโอเคท่านเป็นผู้ใหญ่
แต่ชวนมาผมมาตอนแรกๆเลยอ๋อครับครับตอนแรกแล้วก็มาอีกก็มาให้กำลังใจอะไรอีกครับก็ชวนแหละเป็นผู้แนะนำว่าผมใช้เวลาว่าเขียนหนังสือเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กอ๋อครับครับอืมนะสิบหกเดือนในเดือนจำเนี่ยก็ออกมาเป็นบทแต่เป็นละเดือนอะไรเนี่ยสรุปมาอ๋อครับผมก็โอเคผมก็ว่าเดี๋ยวกำลังรอหาพิมพ์ก่อนถ้าไม่มีใครผมจัดพิมพ์ให้ก็ได้นะ ขอสองคำถามสุดท้ายคุณเทพไทยด้วยความเกรงใจเอาล่ะถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าในอนาคตเนี่ยนะก็มันโดนตัดสิทธิ์โทษทางการเมือง10ปีด้วยใช่ไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามความที่คุณเทพไทยเป็นประชาธิปัตย์เลือดเนื้อประชาธิปัตย์เต็มร้อยมาก่อนอย่างนี้นะคิดว่าประชาธิปัตย์ควรจะมีทางออกยังไงถามนอกเรื่องไปนิดหนึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วนะกับแต่ว่าเอาโอเคในฐานะผมพูดในฐานะคนการเมืองที่วิจารณ์การเมืองครับนะครับผมคิดว่าประชาธิปัตย์ถ้าจะทำพรรคให้เป็นที่นิยมของประชาชนเหมือนกับ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยคุณต้องมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนครับนะครับแล้วก็ต้องทำการเมืองแบบการเมืองสุจริตนะฮะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องเอาเงินไปสู้กับเขาครับอย่าไปคิดเอาเงินไปสู้กับเขาคุณต้องสู้ในเชิงอุดมการณ์นะชุดกายของคุณอุดมการณ์เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วประชาธิปัตย์ชื่อสัตว์มืออาชีพครับชื่อสัตว์สุจริตเนี่ยขายได้ใครก็สู้ประชาธิปัตย์ไม่ได้ประชาธิปัตย์ก็ใช้เงินน้อยที่สุดผมผู้แทนประชาธิปัตย์ผมใช้เงินแค่1,300,000นะครับซึ่งเทียบกับสมัยนี้ใช้ก็60-70 ล้านนะใช่ใช่ซึ่งตัวนั้นเนี่ยเรามีจุดยืนก็คือเราอุดมการณ์ของพรรคตอนคนถ้าคนในพรรคยังคิดว่าประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ถ้าไม่มีตังค์เขาสู้กันไม่ได้หรอกผมก็บอกไม่จริงผมก็บอกเขาว่าไม่จริงหรอกคุณดูพรรคก้าวไกลดิพรรคก้าวไกลเขาสู้ในจุดยืนของเขาจะพิจารณาเรื่องของเขานะแต่ว่าจุดยืนที่เขาสู้ชัดเจนเนี่ยทำให้คนเลือกเขาทำให้เขาได้คะแนนโดยไม่ต้องซื้อเสียงผมว่าพรรคการเมืองที่เลือกตั้งเมื่อปี66เนี่ยผมพูดได้เต็มปากว่าพรรคเก้าไกลพรรคเดียวที่ไม่ซื้อเสียงหรือใช้ตังค์ล้านเสียงเนี่ยบอกไม่ซื้อครับไม่ซื้อเสียงเลยนะตัวผู้สมัครอาจจะมีบางคนที่เขามีพ่อแม่ที่มีฐานะนะเขากลัวลูกจะตกเขาอาจจะไปสร้างหัวคะแนนสร้างอะไรเขาใช้เงินบ้างอันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าคะแนนพรรคผมว่าไม่มีใครซื้อเขาหรอกเป็นศรัทธาล้วนๆมันเป็นไปได้ยังไงพรรคเก้าไกลได้ที่1ในจังหวัดตากใช่ที่ประชาธิปัตย์ได้คะแนนอันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ปาร์ตี้ลิสต์นะปาร์ตี้ลิสต์คะแนนปาร์ตี้ลิสต์นี่คะแนนพรรคชัดอันนี้ใครไม่มีใครซื้อหรอกใช่ใช่คะแนนที่เลือกยังไงอาเยนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์เคยกองแชมป์มาตลอดแล้วทำไมก้าวไปได้250,000ประชาธิปัตย์ได้90,000ทำไมมันต่างกันขนาดนั้นน่ะครับโค้ชจุดนี้ให้พบประชาธิปัตย์ต้องขายการขายความเป็นมืออาชีพความเป็นความซื่อสัตย์สุจริตนักการเมืองคุณภาพครับจะสู้ได้ถ้าคุณบอกว่าคุณเอาเงินไปสู้เนี่ยคุณทำอื่นไม่ได้คุณเขาเก่งกว่าเขาซื้อเก่งกว่าคุณจะไปซื้อคุณไปซื้อเอาละมาถึงสุดท้ายก็อยากให้คุณเทพไทยลองใช้เวลาสักนาที2นาทีจะขอบคุณหรือจะมีอะไรข้อคิดเตือนใจบอกกล่าวพี่น้องคุณไทยหรือว่า FC ทั้งหลายทั้งปวงที่ชมรายการนี้อยู่เชิญนะคุณเทพไทยครับครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหวของผมและก็ให้กำลังใจผมนะครับผมก็ยังยืนยันว่าก็ยังเป็นคนการเมืองยังวิจารณ์การเมืองแม้ว่าจะไม่มีสิทธิตามกฎหมายแล้วแต่ว่าในฐานะสิทธิพลเมืองที่จะต้องแสดงความคิดความเห็นเนี่ยผมก็แสดงความคิดความเห็นได้แล้วก็ที่ขอบคุณก็ผู้บัญชาการเรือนจำนครศรีธรรมราชแล้วก็เจ้าหน้าที่เรือนจำที่ดูแลผมตามดูให้อยู่ในระเบียบอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมสองท่านก็คือรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินและรัฐมนตรีทวีจอดสองได้มาเยี่ยมมาพบปะมาพูดคุยแล้วก็ทุกคนที่มาเยี่ยมและที่ไม่มาเยี่ยมแต่ว่าส่งกำลังใจให้มาครับขอบพระคุณทุกท่านเลยครับครับอันคำถามแถมท่านผู้ฟังนี่ลายส่วนตัวมาหาผมบอกว่าไอ้ถามหน่อยตกลงจะให้น้องชาย2คนเนี่ยลงรวมไทยสร้างชาติหรืออยู่ไปปัดต่อไปแถมก็คืนนี้จะประชุมในครอบครัวแล้วก็พรุ่งนี้แถลงข่าว10 โมงครับโอเคการตีตะการเมือง10 โมงพรุ่งนี้นะ
10โมงพรุ่งนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากคุณเทพไทยครับสวัสดีครับครับด้วยความยินดีครับพี่สำราญครับครับสวัสดีครับคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับก็อดีตส.ส.หลายสมัยนะคุณเทพไทยนะอดีตนักกิจกรรมรามคำแหงนะครับเป็นส.ส.ที่รวยนะรวยประการหนึ่งคือพ่อตารวยด้วยนะนี่ผมพอจะรู้จักคุณเทพไทยเป็นลูกเขยของพันเอกพลเลิงประเสริฐวิทย์พันเอกพลเลิงประเสริฐวิทย์นะครับพันเอกพลคือใครครับคือหัวหน้าพรรคการเมืองชื่อยาวๆจำไม่ได้ซะแล้วพันเอกพลก็คือเป็นทอสอของพลเอกกฤษศรีวราบ้านแถวๆบางเขนใหญ่โตอาณาจักรตรงโน้นนะฮะนั่นคือบ้านพ่อตาคุณเทพไทยนะเอาละก็ยินดีกับคุณเทพไทยอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้รับอิสรภาพเขาก็โดนนั่นแหละครับคดีไปช่วยน้องชายหาเสียงนายกอบจนะฮะคุณมาโนดเสียนพงษ์นะคุณมาโนดรับเป็นนายกอบจต่อมานะฮะคุณพี่ชัยบุญเกียรติน้องชายคุณชินวรบุญเกียรติรู้สึกว่าตัวเองโกงถูกโกงประมาณนั้นแหละก็เลยไปร้องร้องกันนานนะครับเหตุเกิดตั้งหลายปีดีดักแล้วแต่ศาลเพิ่งมาตัดสินกันปี65นะฮะคุณเทพไทยก็เป็นจำเลยที่2โดนก็ไป2ปีนะจำคุก2ปีแล้วก็โทษแบนทางการเมือง10ปีตัดสิทธิ์นะฮะพอโทษอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสมาชิกภาพเนี่ยหลุดกระเด็นเลยเป็นอะไรไม่ได้นะ10ปีคุณเทพไทยก็ต้องรอนับถอยหลัง10ปียกเว้นจะมีพรบ.ล้างมลทินอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่อิสรภาพก็สำคัญที่สุดแล้วครับก็ยินดีอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสองท่าน